ฟีซ่าสนับสนุนโดยรถยนต์ MG สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสงลามิน่าสำหรับในช่วงแรกเป็นการทดสอบแบบเหมือนการขับขี่ภายในเมืองนะครับช่วงความเร็วต่ำการเก็บแรงสั่นสะท้านรอยต่อของการใช้งานภายในเมืองความรู้สึกที่ขึ้นมาจากการวิ่งผ่านช่วงลอนรอยต่อถนนถือว่าเกียร์โซคันนี้เก็บได้ดีครับเรื่องของการเก็บเสียงจากพื้นถือว่าเก็บได้อยู่ในเกณฑ์ดีครับซึ่งก็รวมถึงเสียงลมด้วยขณะนี้ขับอยู่ที่ความเร็วใกล้ๆ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเก็บเสียงลมได้ใช้ได้เลยครับความรู้สึกเมื่อเข้ามานั่งในรถคันนี้แล้วปรับปอให้สูงขึ้นมาในระดับกลางๆนะครับหรือคุณป้าสตรีอยากจะปรับให้สูงขึ้นอีกเนี่ยสิ่งที่จะชอบก็คือรถคันนี้มีความกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่โตมากนะแต่ว่ามุมความสูงของเบาะกับเนื้อที่ของกระจกที่ยกขึ้นมามันจะได้อารมณ์ขับรถแบบ compact SUV ฮะมีมุมเบาะที่สูงแล้วก็วิวในการมองทางด้านหน้าที่โปร่งรับกับช่องกระจกทางด้านข้างครับการปรับใช้งานพวงมาลัยภายในเมืองผมเลือกที่จะใช้ที่คอมฟอร์ตนะครับช่วงใช้ใน normal mode หรือว่าโหมดพวงมาลัยปกติสำหรับผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่ามีน้ำหนักแบบตึงมือพอสมควรแต่พอมาเป็นคอมฟอร์ตแล้วความคล่องตัวน้ำหนักที่เบากว่าเดิมครับแต่ว่ายังมีช่วงจังหวะของการดึงกลับในตำแหน่งเซนเตอร์ของพวงมาลัยเพื่อให้รถตรงอยู่ถือว่าเป็นการปรับเซตที่มีการเปลี่ยนน้ำหนักแปรผันตามช่วงจังหวะความเร็วรวมถึงโหมดที่ผู้ขับขี่เลือกได้ดีครับจากเดิมเนี่ยจะเห็นว่าค่ายเกียร์มีการนำเกียร์อัตทศมาใช้เนี่ยเป็น4สปีดหรือว่า5สปีดแต่ว่าในเกียร์โซใหม่นอกจากตัวเครื่องยนต์ 2000cc MPI นี้แล้วนะครับเกียร์ยังถูกเปลี่ยนมาเป็น6สปีดด้วยครับเพราะฉะนั้นในการขับขี่ใช้งานภายในเมืองหรือว่าเดินทางไกลช่วงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรอบอยู่ที่ 2,000 รอบนะครับถึงถามว่าต่ำมากไหมก็อยู่ในระดับกลางๆครับมีอัตราทศต่อเนื่องในการตอบสนองต่อกำลังเวลาคุณเร่งฮะการเดินคันเร่งเพื่อที่จะแซงการชิดตำแหน่งเกียร์ลงรวมถึงการตอบสนองจากแป้นคันเร่งแบบออกแกนเนี่ยมันได้มุมการเคลื่อนที่แบบวางแตกกับพื้นแล้วก็สัมพันธ์กับช่วงการเติมคันเร่งของเท้าคุณครับซึ่งถ้ามองถึงรุ่นไลน์อัพของเครื่องยนต์ที่เริ่มต้นจากเบนซิน 1600cc อยากขึ้นมาเป็นดีเซล 1600 คันสเปคไทยแล้วก็คันที่ทดสอบในคันนี้ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ 2000cc ครับ154แรงม้าที่ 6,200 รอบเรียกว่าเป็นเครื่องบล็อกใหญ่สุดในไลน์อัพที่จำหน่ายในทุกตลาดทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าเทียบกำลังแรงม้ากับการตอบสนองถือว่าได้กำลังทันใจดีครับซึ่งถ้าคุณขับแบบลอยตัวมาแล้วเติมคันเร่งแบบลึกพอสมควรเกียร์จะลง1ตำแหน่งก่อนครับถ้าเติมสุดหรือว่าคลิกดาวทันทีเนี่ยลง2ตำแหน่งพร้อมกันเลยฮะแล้วก็จะลากรอบลงไปเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์นะครับที่ประมาณเกือบจะ 6,500 รอบครับหรือว่าผ่านช่วงแรงม้าสูงสุดไปแล้วนั่นเองการทรงตัวที่ความเร็วสูงนะครับถ้าตามสเปคที่ระบุมาถือว่าคันนี้เนี่ยทำอัตราเร่งความเร็วได้แตะระดับตามสเปคที่ระบุไว้ทีเดียวครับสำหรับความเร็วปลายการทรงตัวครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกียร์โซในเจเนอเรชันที่2นี้ปรับเซตออกมาได้จังหวะการตอบสนองระหว่างความเร็วต่ำภายในเมืองกับความเร็วสูงได้ดีครับถึงแม้ช่วงล่างจะสูงกว่ารถเก๋งซีดานธรรมดารูปทรงตัวรถออกเป็น SUV ทรงกล่องแต่ว่ามันไม่มีอาการโยนหรือว่าวูบวาบให้สัมผัสได้สำหรับในย่านความเร็วสูงนะครับน้ำหนักพวงมาลัยเมื่อปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีถึงจังหวะในการควบคุมการล็อกตำแหน่งที่เซ็นเตอร์ไว้ให้มีน้ำหนักมากกว่าปกติมันทำให้คุณเปลี่ยนช่องทางแล้วรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นนะซึ่งถ้าพวงมาลัยไม่สามารถปรับน้ำหนักได้แล้วเซ็ตน้ำหนักระดับนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันหนักหน่วงไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดมันมาในจังหวะที่คุณต้องการเล่นใช้ความเร็วแล้วก็ขับแบบสปอร์ตก็ถือว่ามันทำให้ช่วยเสริมการขับขี่ครับให้ได้ความสนุกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นครับเรื่องของเกียร์คุณสามารถเลือกโหมด Manual Shift ได้โดยการดึงเข้าหาตัวแล้วก็ดึงลงครับเป็นการลดตำแหน่งเกียร์ซึ่งถ้าเกิดดึงลงแล้วลากรอบเนี่ยต
ัวรถก็จะค้างอยู่ในตำแหน่งเกียร์ที่คุณเลือกนะครับจนกว่าที่คุณจะเติมคันเร่งไปกดไปสุดจนเกินกว่ารอบสูงสุดของเครื่องยนต์แล้วนะครับตัวรถก็ยังค้างรอบให้อยู่ซึ่งพอคุณยกคันเร่งขึ้นหรือว่าลากค้างอยู่ในรอบสูงยาวๆกันแล้วนะครับถึงจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งขึ้นให้อัตโนมัตินั้นก็เรียกว่ามาให้คุณเล่นได้แบบครบครับใช้งานในเมืองได้ความสูงซับแรงสั่นสะท้านได้ดีขึ้นหรือว่าอยากจะเล่นมันๆเครื่องยนต์ 2000cc บล็อกนี้ก็เรียกว่าให้อารมณ์ความมันพอสมควรนะในภาพรวมของเกียร์โซใหม่คันนี้หลายคนคงต้องถามครับว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ SUV ที่เป็นกระแสหลักอยู่ในบ้านเรายี่ห้อหลักแล้วเป็นยังไงสิ่งที่ต่างอย่างชัดเจนและเห็นมาแต่ไกลนั่นคือดีไซน์ครับความโดดเด่นรูปทรงตัวรถการออกแบบแล้วก็วัสดุหลายๆส่วนของภายนอกถือว่าได้ความแตกต่างที่เหนือกว่าในงบประมาณที่ถ้าเกิดมองเลือกรถ SUV อาจจะมีขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่านี้เล็กน้อยครับซึ่งก็จะได้ความเป็นรถตลาดแต่ถ้าคุณชอบดีไซน์ชอบความแตกต่างเกียร์โซเนี่ยให้คุณได้อย่างชัดเจนครับถามถึงเรื่องของภายในห้องโดยสารอุปกรณ์หลายๆส่วนเปรียบเทียบกับรถยุคใหม่กับในระดับราคาประมาณล้านสามกว่าเนี่ยก็จะเท่ากับรถ SUV ในรุ่นเริ่มต้นที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อซึ่งเกียร์โซก็ขับเคลื่อน2ล้อหน้าเหมือนกันนะครับความสูงกับการซับแรงสั่นสะเทือนพื้นที่ภายในห้องโดยสารถือว่าถ้าเกิดชอบในสไตล์ SUV แบบคอมแพคเผื่อพื้นที่สัมภาระตอบสนองไลฟ์สไตล์เกียร์โซก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS บินลัดฟ้าชวนคุณไปสัมผัสบรรยากาศแบบชิดติดขอบสนามกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศในประเทศฝรั่งเศสที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่งดงามพาคุณไปลิ้มรสกับอาหารชั้นเลิศเดินช็อปกันแบบจุใจกับสินค้าชั้นนำแบรนด์เนมระดับโลกที่นี่ที่เดียวกับ World Planet โทร0845455353ใหม่ Chevrolet Captiva พร้อม MyLink ที่รองรับ Apple CarPlay Hola Hola เบอร์ร้านอาหารไทยร้านโปรดให้ชีวิตทำได้มากกว่าคุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหม Lamina Film ขอเธอไว้ใจฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไป Lamina Film เพื่อนที่ดีตลอดไปทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเอง Follow No Others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GS